สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้การต่างประเทศที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากวันที่15กันยายนพุทธศักราช2562เป็นต้นมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนไว้มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นตอนนี้ก็เริ่มพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างเป็นทางการและคราวนี้ใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันรีบเติมนะครับมีการคาดการณ์ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีการขึ้นราคาน้ำมันวันเว้นวันนะก็ประมาณขึ้นครั้งละบาทเลยทีเดียวนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างทั่วโลกไต้หวันโวยจีนนะฮะส่งใจแทรกแซงเลือกตั้งหลังใช้พลังดูดนะหมู่เกาะโซโลมอนสะบัดนะฮะสัมพันธ์กับไชเปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลไต้หวันระบุว่าจีนกำลังใช้อิทธิพลแทรกแซงศึกเลือกตั้งนะสมาชิกรัฐสภาและประธานาธิบดีของเกาะ ประชาธิปไตยแห่งนี้หลังจากแนวโน้มหมู่เกาะโซโลมอนให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทเปสำเร็จเป็นประเทศล่าสุดนะก็หมู่เกาะโซโลมอนถือว่าเป็นพันธมิตรรายที่6ของไต้หวันที่หันไปรับรองความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในยุคของประธานาธิบดีไช่เหวินอิงเหวินนะครับแล้วก็เป็นมรสุมอีกลูกหนึ่งที่ถาโถมใส่รัฐบาลของไช่ในขณะที่เธอกำลังต่อสู้กับการเลือกตั้งเพื่อรั้งเก้าอี้ผู้นำอีกสมัยในเดือนมกราคมปีหน้านะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแหละตอนนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์ในฮ่องกงนะฮะแกนนำของฮ่องกงก็ไปเรียกร้องให้มีการชุมนุมในไต้หวันนะตอนนี้จีนก็แทรกแซงไต้หวันเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองนะเข้าทำการปกครองไต้หวันอย่างสมบูรณ์แล้วขจัดไช่อินเหวินออกไปซึ่งไช่อินเหวินก็เป็นนอมินีของจอมพลเจียงไคเช็กในสมัยอดีตนะครับที่มีปัญหากับจีนในสมัยพรรคก๊กมินตั๋งนะในยุคของผู้นำนะผู้นำก็เรียกว่าเหมาเจ๋อตงนะสมัยนั้นนะครับที่มีปัญหากันตั้งแต่สมัยนั้นตอนนี้ก็จนถึงขนาดนี้ไต้หวันจีนก็ยังคงถือว่าเป็นประเทศของตัวเองไม่ยอมให้ประกาศเป็นประเทศอื่นนะประเทศไหนองค์กรไหนไปสนับสนุนไต้หวันจีนก็ไปสร้างความสัมพันธ์ให้มาสนับสนุนจีนซะหยุดยกเลิกสนับสนุนไต้หวันในการแบ่งแยกประเทศนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์เรื่องของผลประโยชน์เป็นสำคัญในขณะที่เกาหลีใต้เล็งพัฒนาระบบต่อต้านโดรนหลังจากถูกโดรนของโสมแดงแซบซึงหลายครั้งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้ลงทุน 8.8 หมื่นล้านบาทนะวอนขออภัยฮะในการที่จะเพื่อพัฒนาระบบอาวุธที่สามารถตรวจจับแล้วก็โจมตีโดรนภายในปี2023นะหน่วยงานจัดซื้อนะระบุบอกว่าหลังจากที่มีการแทรกซึมจากโดรนสอดแนมของเกาหลีเหนือหลายครั้งกลยุทธ์ตอนนี้นะครับทั่วโลกเลยจะใช้วิธีการลดนะฮะจำนวนประชากรหรือจำนวนทหารเนี่ยไปเข้าสู่สนามรบนะแต่ใช้วิธีการสู้ด้วยการใช้โดรนเป็นสำคัญคือเป็นหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือนะฮะไปในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ซึ่งล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะกบฏฮูตีนะฮะก็ได้ทำการโจมตีโดยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยกรังน้ำมันนะของซาอุดิอาระเบียโดยใช้โดรนถึง10ลำนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาอ้างอิงแบบนั้นว่าทำการโจมตีโดยไม่ต้องใช้นักบินไปบินอยู่บนเครื่องไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งหลักเหล่านี้เนี่ยได้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญเลยนะสหรัฐมองว่ามันไม่คุ้มที่เสียชีวิตของคนก็ใช้โดรนบังคับไปเลยในขณะที่รัฐบาลคาราคัสประกาศส.ส.ฝ่ายมาดูโรจะกลับเข้ารัฐสภานะฮะที่กวนโดนั่งคุมเป็นประธานนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าหลังจากละทิ้งเป็นเวลา3ปีล่าสุดนะครับรัฐบาลคาราคัสออกแถลงบอกว่าบรรดาสมาชิกฝ่ายของตนจะกลับเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาแห่งชาติเวเนซุเอลานะครับที่ฮวนกวยโดทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีคมนาคมเวเนซุเอลาฮอร์เกริติเกรสนะครับประกาศ
ในเรื่องของผลประโยชน์ของการเจรจาที่ยาวนานและลึกซึ้งพรรคยูไนเต็ดโซเชียลิสต์นะครับก็เป็นปีกของพันธมิตรจะกลับเข้าสภาแห่งชาตินะครับซึ่งทาง AFP ชี้ว่าการประกาศออกมาในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้นำฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาและฮวนกัวโดได้ประกาศว่าเจรจาอย่างสมานฉันท์นั้นล้มเหลวไปแล้วทั้งนี้พบว่าบรรดาสมาชิกพรรครัฐบาลโซเชียลิสต์ของเวเนซุเอลาได้ออกไปจากรัฐสภาเวเนซุเอลาเมื่อปี2016หลังจากสูญเสียการควบคุมการเลือกตั้งไปฝ่ายรัฐบาลคาราคัสของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรได้ตั้งสภาใหม่ของตนเองขึ้นมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการรวมประเทศรอบๆเวเนซุเอลาทำการโจมตีสนับสนุนฮวนกัวโดตอนนี้ฮวนกัวโดก็จะใช้วิธีการนะการต่อสู้ในสภาเป็นสำคัญนะซึ่งในเวเนซุเอลาเนี่ยมันเริ่มต้นจากประชานิยมนะฮะแล้วก็สหรัฐอเมริกาพยายามจะแทรกแซงกิจการภายในไม่สนับสนุนนิโคลัสมาดูโรจนส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งเป็นที่มาประเทศกำลังล่มสลายหลักที่มาสำคัญคือการใช้ประชานิยมนั่นเองนะครับประเทศอ่อนแอผู้นำอ่อนแอประเทศก็อ่อนแอนะต่างชาติก็แทรกแซงเป็นเรื่องปกตินะครับในขณะที่ทรัมป์บรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นกับญี่ปุ่นจ่อลงนามโดยไม่ผ่านสภาของเกรสสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับญี่ปุ่นในบรรดาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรและการค้าดิจิทัลนะครับและมีการลงนามข้อตกลงการค้าภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยไม่ต้องผ่านการลงนามของสภาคองเกรสผู้นำทำเนียบขาวได้ยื่นจดหมายชี้แจงต่อสภาคองเกรสว่าตนมีความตั้งใจที่จะลงนามทางการค้ากับญี่ปุ่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายทางการค้าที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถประกาศลดภาษีศุลกากรให้แก่ประเทศคู่ค้าได้รอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อไปยังโฆษกของโรเบิร์ตไลไฮเซอร์นะครับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับจดหมายของทรัมป์และข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นได้นะแต่เชื่อว่าก็จะมีการให้ผลประโยชน์กับญี่ปุ่นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียนะครับสหรัฐพยายามดันญี่ปุ่นดันเกาหลีใต้ให้มามีอิทธิพลในเอเชียมากที่สุดนะโดยเฉพาะการให้กู้ยืมซึ่งปัจจุบันไทยต้องไปกู้ยืมญี่ปุ่นนะเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะที่ผ่านมากู้ยืมต่างประเทศไปแล้วมากกว่า60ล้านบาทนะครับจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยของประเทศไทยนะที่ผ่านมาเฉพาะพลเอกประยุทธ์ก็ไปกู้ยืมแล้วประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทนะครับเฉพาะระยะเวลา5ปีนะโดยหลักที่สำคัญที่ใช้ต้องไปกู้เพราะว่าใช้ประชานิยมอย่างหายนะนั่นเองในขณะที่ทรัมป์ก็ประกาศไม่พร้อมทำสงครามหลังเพิ่งขู่ล็อกเป้าตัวการถล่มโรงกลั่นน้ำมันซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าดูเหมือนอิหร่านจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในซาอุดิอาระเบียแต่ย้ำชัดว่ายังไม่ต้องการทำสงครามขณะที่วิกฤตดังกล่าวดันราคาน้ำมันพุ่งพรวดกระพือความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งใหม่ในตะวันออกกลางอิหร่านออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับบงการเหตุโจมตีซึ่งก็สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และทำให้กำลังการผลิตซาอุดิอาระเบียหายไปครึ่งหนึ่งหรือราวประมาณ 5% ของปริมาณการผลิตทั่วโลกนะครับในขณะที่ทรัมป์นะก็ยังบอกว่ายังไม่ถึงเวลาจะเดินทางไปเยือนเปียงยางนะครับตามคำเชิญของประธานาธิบดีคิมจองอึนสื่อข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าบางทียังไม่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือแต่ยืนยันว่าเขาอยากจะมุ่งหน้าสู่เปียงยางในอนาคตข้างหน้านะทรัมป์บอกว่าผมไม่คิดว่าเขาไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมที่จะสำหรับเรื่องนี้นะครับทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือที่บอกว่าจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางนะครับเพื่อพบกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งคิดว่าจะมีหนทางที่มุ่งหน้าไปถึงจุดนั้นหรือไม่นะครับตอนนี้ความขัดแย้งยังไม่ถึงจุดสำคัญและตอนนี้สหรัฐเปิดศึกกับจีนอยู่เกมใหญ่เล่นกับจีนอยู่อิหร่านก็รุกนะฮะในตะวันออกกลาง
นะแต่การรุกแบบนี้สู้กันไปสู้กันมาแบบนี้ข้อดีคือสหรัฐได้ขายอาวุธเพิ่มขึ้นในขณะที่มังกรจีนผงาดเปิดเผยเขี้ยวเล็บเปิดตัวโดรนซูเปอร์โซนิกอาวุธล้ำสมัยเพียบในวันชาติ South China Morning Post นะครับบอกว่าโดรนสอดแนมซูเปอร์โซนิกของจีนถูกเปิดโฉมเป็นครั้งแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการซ้อมพิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติวันที่1ตุลาคมตามรายงานของ South China Morning Postซึ่งอ้างการถ่ายภาพที่ถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางนะครับบนสื่อออนไลน์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีความคล้ายกับโดรนประจำการรุ่นหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมจีนก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็คนละหมัดเหตุการณ์ในฮ่องกงตอนนี้ก็ยังไม่จบนะมีการเผยแพร่ภาพเป็นคลิปวิดีโอม็อบฮ่องกงที่เรียกร้องประชาธิปไตยรุมกระทืบประชาชนสลบเหมือดนะครับขาเท้าสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์นะครับรายงานว่าเกิดเหตุปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงหลายจุดในฮ่องกงนะครับตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีหนึ่งเหตุการณ์ที่สุดช็อกเมื่อปรากฏว่าภาพชายวัยกลางคนถูกกลุ่มม็อบเสื้อดำฝักใฝ่ประชาธิปไตยรุมกระทืบจนสลบคาเท้าขณะที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีเหตุการณ์หนึ่งได้สร้างความสลดใจแก่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏว่าภาพกลุ่มผู้ประท้วงนะครับต่อต้านจีนดุมทำร้ายชายวัย49ปีคนหนึ่งจนหมดสติในคลิปวิดีโอที่มีผู้ชมกว่า 78,000 วิวนะครับเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่จบนะยังบานปลายไปไกลเลยขณะที่ส.ส.ผู้ปกครองฝ่ายประชาธิปไตยของฮ่องกงเนี่ยเรียกหา UN ฮะขอแทรกแซงการสืบสวนตำรวจใช้กำลังกับผู้ชุมนุมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภาสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงนะครับรายหนึ่งซึ่งฝักใฝ่ในฝั่งของประชาธิปไตยหรือม็อบเนี่ยนะครับเรียกร้องหน่วยงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเข้ามาสืบสวนสิ่งหนึ่งที่เธอเรียกว่าการปราบปรามเถื่อนและความโหดเหี้ยมของตำรวจต่อผู้ประท้วงนะครับในอดีตอาณานิคมของอังกฤษนะครับเธอก็ได้เขียนสุนทรพจน์ขึ้นมาขณะเดียวกันในฮ่องกงก็ปรากฏว่ารถไฟใต้ดินฮ่องกงฮะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะก็เป็นประเด็นที่ถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์อย่างมากเลยมีการวางระเบิดนะเกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้กำลังบานปลายฮะโอกาสทั้งสองฝั่งนะฝ่ายไหนจะชนะตอนนี้ยังไงจีนก็ชนะนะครับไม่ต้องไปว่าประเทศจะเป็นฝ่ายอื่นชนะหรอกม็อบชนะนะม็อบไม่ชนะจีนชนะจะชนะด้วยแบบไหนแค่นั้นเองเพราะเป็นในฮ่องกงเป็นพื้นที่แคบๆนะครับจะชนะด้วยวิธีไหนเห็นปรากฏการณ์ที่ระเบิดความรุนแรงของผู้ชุมนุมที่มากขึ้นยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยการกวาดล้างจะเกิดขึ้นในที่สุดตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2553นะครับในประเทศไทยเอาละประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างเป็นทางการคราวนี้น้ำมันพุ่งถึง8ดอลลาร์สหรัฐทรัมป์เชื่ออิหร่านคือผู้โจมตีกลางปิโตรเลียมของซาอุดิอาระเบียหุ้นสหรัฐอเมริกาลงให้ทองคำปิดบวกสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันพุ่งแรงสัญญาณแบรนด์ทำสถิติปิดบวกนะครับวันเดียว สูงสุดในประวัติศาสตร์ตลาดขันเหตุการณ์โดรนโจมตีปิโตรเลียมของซาอุดิอาระเบียนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวฉุดวอลล์สตรีทปิดลบแม้ช่วยดันตลาดหุ้นกลุ่มพลังงานขณะที่ทองคำดีดตัวแรงเช่นกันนะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียหรือรายสวีทกู๊ดนะครับงวดส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น8.05 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 62.90 ดอลลาร์นะครับต่อบาร์เรลส่วนแบรนด์ลอนดอนนะงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 8.80 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 69.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็เป็นเหตุจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมัน2แห่งของบริษัทอารามโกนะครับรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียหลังถูกโดนนะฮะเข้าทำการโจมตีซึ่งทราบว่าเป็นของกบฏฮูตีนะครับกอดออกมากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลังประกาศว่า
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะอย่างไรก็ตามนะทรัมป์ก็พยายามจะเอาคลังน้ำมันเข้าไปใส่ซาอุดิอาระเบียผมก็จะเอาน้ำมันสำรองมาใส่แต่ก็ยังทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่ามันจะใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าหลังจากในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแต่ผมแต่หลักในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกไว้แล้วว่าหลังวันที่15กันยายนพุทธศักราช2562เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองมันจะรุนแรงขึ้นภัยธรรมชาติจะหนักขึ้นเห็นไหมมาแรงๆจริงๆเลยแล้วตอนนี้เดือดร้อนเรื่องขายน้ำมันถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนจะมีการวางข้อตกลงกันเบื้องต้นประกาศภาษีบางประการเช่นภาษีอาหารภาษีสัตว์อะไรมาเนี่ยภาษีพืชผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ขึ้นบางชนิดที่เหลือก็ขึ้นลึ่มกันเลยนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักนะและก็จะหนักหน่วงไปเรื่อยนู่นจนถึงเดือนตุลาคมนู่นนะครับพอพ้นตุลาคมสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกาก็จะเริ่มดีขึ้นตามเวลาของมันแต่ก็จะมาหนักอีกรอบนึงก็ประมาณเดือนมกราคมหลังจาก15มกราคมปี2562เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ใครมีรถมีราหรือรีบไปเติมนะเพราะว่าผมเชื่อว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนกว่าคลังน้ำมัน2แห่งในซาอุดิอาระเบียนั้นจะสามารถผลิตน้ำมันได้ตามปกติขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพ
สีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย